ดีใจค่ะสนุกสนานก็เป็นมีจริงมีเสื้อผ้าหลายสไตล์เลยที่เราเองก็ชอบด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบรนด์นี้คือเราเป็นลูกค้าประจำเลยไหมคะจริงๆก็เคยเห็นตามโซเชียลมาก่อนอยู่แล้วค่ะยังไม่เคยมาแต่เขาบอกแฟลกชิปสโตร์ที่นี่ใหญ่ที่สุดเลยมี3ชั้นด้วยเดินแล้วมันมีการทำตุ๊กตาโอ้โหหนูแวะทุกบูธเลยค่ะรู้สึกว่ามันแบบมันตรงกับสไตล์เราด้วยเนาะเพราะว่าหลายๆคนแล้วเขาแมทไว้ให้ด้วยที่เพิ่นเห็นเนี่ยคอนเซ็ปต์ที่ทำตุ๊กตามาใช่เห็นมาแล้วแอบถ่ายรูปคู่ตลอดเลยค่ะก็เก๋ดีมันดึงความสนใจเราอ่ะยังไงฝากหน่อยมี3ชั้นด้วยก็ฝากให้มานะคะคนเชื่อว่าก็ถูกใจหลายแนวหลายสไตล์แน่นอนค่ะมี3ชั้นใหญ่มาทีเดียวก็คือน่าจะครบจบเลยค่ะนะคะเพราะว่าแฟนๆสมัยนี้ก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าในความจริงมันไม่มีอะไรไม่มีขนาดแบบตั้งกระทู้ขึ้นมาพูดถึงเรื่องนี้เลยหรอคะคนว่าจริงๆเขาน่าจะเข้าใจนะอะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าเราออกมาแบบพูดโกหกให้ความหวังหรืออะไรงี้ไหมอะไรเงี้ยอย่างการตอบคำถามของเราคือว่าเราตอบแรงไปไหมหรือว่าแรงหรอคะหนูรู้สึกว่าหนูก็พูดในความเป็นจริงเฉยๆนะคะไม่มีคำไม่ว่าคนใจร้ายมากที่ไม่ถนอมน้ำใจเลยเลยหรอคะก็อันนั้นก็มันก็น่าจะนานาจิตตังก็เกินกว่าที่เฟิร์นจะทำอะไรได้แล้วอะเนาะที่เราเห็นฟีดแบ็กเข้ามาบ้างไหมคะไม่เห็นเลยค่ะคนว่าส่วนใหญ่เขาจะชอบแซวหนูเรื่องภาษาอังกฤษจากการคอมเมนต์กันนี่แล้วที่ทุกคนขำกันอะไรงี้มากกว่าหลังจากที่สัมภาษณ์ไปก็ยังคอมเมนต์อยู่ไหมคะยังเห็นใช่ไหมคะยังมีคอมเมนต์ไหมไม่น่ามีนะคะหายไปเลยเราไม่ได้เห็นอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีพูดไม่เข้าใจครับจะมีการเข้าใจผิดใจแบบว่าการตอบคำถามของเรามันทำให้แบบบทกับตัวเราไม่เลยค่ะเพื่อคนรู้สึกว่าคนรู้สึกว่าคนแค่ออกมาพูดในความเป็นจริงในทุกคำถามคำตอบเฉยๆแล้วก็คนเชื่อว่าทุกคนเข้าใจด้วยสมัยนี้อะไรเงี้ยมันก็ตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเลยแบบเฉพาะแฟนคลับแบบอยากให้เราแบบแบบมีคู่จิ้นเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะคะสำหรับที่เอลเห็นว่าน่ารักหรือคนจิ้นอะไรเงี้ยคนก็ทำงานตามที่คนได้รับมอบหมายปกติอะค่ะแต่พอไม่รู้สึกอะไรจริงๆเลยตอบกลับมาใช่ค่ะมันไม่มีอะไรจริงๆมันไม่ต้องไปถึงขั้นรู้สึกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันคือการทำงานจริงๆนะคะแต่จริงๆอยู่ก็คือหมดติดหวังเลยก็คือคนจิ้นมันมีได้หลายเหตุผลหลายรูปแบบอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงเราก็ตอบในรูปแบบของเราในฐานะของเฟิร์นเองในการทำงานของเฟิร์นแค่นั้นเองไปจบดราม่าเรื่องนี้ไปซะไปอย่าไปคุยมาแล้วก็จริงๆฝนไม่รู้สึกว่ามันมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นเลยนะสำหรับฝนก็คือเราก็ยังใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานปกติแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแฟนๆเราหรือทุกคนก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในงานของเราอะไรเงี้ยใช่ร่วมงานเขาอยู่ไปร่วมได้ปกติยินดีค่ะยินดีเหมือนตอนแรกที่บอกเขาก็ยังยินดีร่วมงานปกติตอบตรงๆนี้กลัวแบบว่าผู้ชายนะไม่กล้าเข้ามาคือมันที่ฝนพูดคือมันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆด้วยแล้วให้ฝนมาพูดแบบอุ้ยคนนั้นจีบแน่คนนี้จีบแน่มันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วมันก็ไม่มีอะไรอะค่ะเราแบบตัดสัมพันธ์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ทันได้ลุ้นกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรจริงๆนะไม่รู้จะออกมาแบบอุ้ยทำให้มันแบบดูมีลมคมในอะไรเงี้ยไม่รู้จะทำไปทำไมในเมื่อความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดแบบอุ้ยทำตัวแบบนั้นไปแล้ววันนึงข้างหน้าเรื่องนี้ความจริงก็ต้องปรากฏสุดท้ายก็ต้องมีคนที่ผิดหวังอยู่ดีเพราะว่าเราก็จริงใจเพราะว่านักแสดงมีหน้าที่รับผิดชอบความรู้สึกของแฟนๆเราด้วยส่วนหนึ่งรู้สึกว่าความตรงไปตรงมาเนี่ยแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดนะอะไรเงี้ยเยอะมันจะมีความตรงนี้คือเหมือนกับว่ารักอินเกมแต่ไม่รักอินเลิฟเลยค่ะจริงๆเราไม่เถียงเลยก็มันก็ไม่มีมันก็ทำงานทุกวันนะคะก็อาจจะมีแบบคิดนะครับอยากจะเรื่องนี้มันเลิกคิดแล้วค่ะมันจะมีช่วงเด็กๆก่อนนี้จะแบบอุ้ยตกลงมายังไงดีไม่มีแน่แล้วเลยทุกวันนี้ก็พอการทำงานมันค่อนข้างลงตัวแล้วก็มีอะไรใหม่ๆท้าทายให้เราแบบทำทุกวันก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเลยอ่ะเรามีสิ่งที่สำคัญในส่วนอื่นในชีวิตผลการทำงานไปเรื่อยๆมันจะแบบมีผลต่อเรื่องของอายุถ้าเป็นไปได้ค่ะเงยหน้าใหม่เทียจะ60แล้วแล้วก็อยู่ที่ใคร